าต่อกันที่อีกหนึ่งสินทรัพย์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือทองคำค่ะสถานการณ์สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าผันผวนอยู่มากๆเลยนะคะก่อนจะไปพูดคุยกันเพื่อขอคำแนะนำด้านการลงทุนเราดูราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันก่อนค่ะวันนี้ราคาทองคำแท่ง 96.5 นะคะขายออก 32,100 รับซื้อ 32,000 บาททองรูปพรรณขายออกที่ 32,600 บาทรับซื้อ 31,426 บาท68สตางค์ค่ะคุยกันวันนี้นะคะกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากขั้วเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์สอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะสัปดาห์นี้ประเมินสถานการณ์ราคาทองคำไว้ยังไงบ้างคะมีโอกาสที่จะกลับมาบวกได้บ้างไหมคะยังลุ้นอยู่นะคะว่าจะไปได้แค่ไหนคือทองคำยังเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นขาลงอยู่นะครับก็ถ้าเป็นพื้นฐานเองเราก็ทราบกันดีว่าการแถลงนโยบายการเงินรอบขึ้นปีของประธานเฟดก็เน้นย้ำว่าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปอีกนะคะส่วนถ้าเป็นเทคนิคเนี่ยสังเกตว่าจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดของราคาทองคำเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆนะคะเน้นย้ำว่าทองคำก็ยังเป็นขาลงอยู่เพียงแต่จะลงไปถึงแค่ไหนเราจะรีบาวนะคะประเมินว่าประมาณ 1,900 ถึง 1,907 ดอลลาร์ถ้าลงมาตรงนี้นะคะอาจจะเกิดสัญญาณที่ขายมากเกินไปโอโซก็อาจจะมีการรีบาวขึ้นไปได้นะคะขึ้นไปก็คงไปไม่ได้ไกลมากนะคะคือรอบนี้อาจจะประมาณ 1,943 ดอลลาร์คือถ้ายืนตรงนี้แล้วทะลุได้นะคะก็จะให้ความสำคัญเพราะเป็น SMA 100วันนะคะคือถ้าเป็นเทรดเดอร์มันง้อแบบถ้ายืนเหนือตรงเนี้ยก็คงพอไหวนะอาจจะแบบฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะซึ่งยังคงต้องลุ้นอยู่นะคะสมมุติถ้ารุ่งขึ้นไม่ได้จริงๆก็คงประมาณ 1,960 ถึงเต็มที่คง 1,965 ดอลลาร์ค่ะค่ะสัปดาห์นี้มีปัจจัยอะไรที่อาจจะมีน้ำหนักและส่งผลต่อราคาทองคำบ้างคะน่าจะเป็นประมาณสัก3ปัจจัยได้นะคะ1ก็คืองานเสวนาประจำปีของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จัดขึ้นวันพุธค่ะเป็นการรวมตัวของบางธนาคารกลางชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็น Fed ECB BOE BOJ นะคะแต่ว่าถามว่าท่านที่ตลาดอยากฟังมากที่สุดก็หนีไม่พ้นเจอโรมพาวเวลล์ประธานเฟดอยู่ดีนะคะฟังท่านมา2สัปดาห์แล้วก็ยังอยากจะฟังท่านอีกคงไม่ได้ส่งข่าวดีอะไรมาให้เราฟังแต่ก็ยังอยากจะฟังอยู่นะคะเข้าใจว่าคำพูดของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมแหละนะคะก็คงขึ้นดอกเบี้ยขึ้นอีกเท่าไหร่ก็คงประมาณสักสองครั้งถ้าดูตามดอทพอยต์แล้วก็ที่ท่านไกด์ไลน์ว่าเจ้าหน้าที่เพจส่วนใหญ่ก็จะให้ความเห็นประมาณนี้กันสองก็คงเป็นอัตราเงินเฟ้อนะคะซึ่งที่เฟดใช้ดูเป็นอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายที่บอกไม่เกิน 2% ก็คือตัวนี้ดัชนีราคา PCE พื้นฐานซึ่งสูงไหมก็ยังสูงเพราะว่าสูงกว่าที่เฟดคาดการไว้ด้วยนะคะเมษายน 4.7% ตอนพฤษภาคมที่ตลาดประเมินว่าจะประกาศวันศุกร์ก็ยัง 4.7%นะคะประธานเฟดบอกไปแล้วว่าต้องใช้เวลานานที่จะทำให้แบบกดให้ต่ำกว่า 2% นะคะถามว่าไม่ได้ใหม่มากเพราะว่าถ้าดูดอทพอยต์เนี่ยจริงๆอีกสัก2ปีนะคะเราถึงจะเห็นประมาณสัก 2% ยังคงต้องตามกันต่อตัวนี้คิดว่าสำคัญเราก็อาจจะทำให้แบบเป็นปัจจัยลบกับทองได้ในช่วงปลายสัปดาห์อยู่ GDP ไตรมาส4วันพฤหัสก็คงไม่ได้เซอร์ไพรส์มากนะคะประกาศมา2ครั้งละครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่3นะคะครั้งนี้ตลาดก็ประเมินว่าอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยนะคะ 1.4% ค่ะแล้วแบบนี้ในแง่ของคำแนะนำด้านการลงทุนเนี่ยแนะนำนักลงทุนหรือคนที่เก็งกำไรในทองคำยังไงดีคะพี่เก๋คะค่ะณตอนนี้คงมีเรื่องเงินบาทเข้ามาช่วยอยู่นะคะว่าก็ยังเข้าไปซื้อก็ยังไม่ได้แบบว่าขาดทุนการอะไรนะคะก็เงินบาทที่อ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ3เดือนครึ่งแล้วก็ทะลุ35บาทนี่เห็นแล้วช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คงอาจจะดูราคาทองสปอตกับตัวราคาทองแท่งประกอบกันนะคะคือกลยุทธ์การลงทุนนะถามว่าต้องรีบซื้อไหมก็อาจจะยังไม่ต้องรีบซื้อว่าโอ้ทองจะรีบแบบปรับตัวรีบาวขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมองว่าท่านลงมาใกล้ๆ1,900 ถึง1,907ดอลลาร์นะคะลงทุนทองแท่งนะซ
ื้อสะสมได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นฟิวเจอร์ก็เข้าเร็วออกเร็วอยู่แล้วนะคะประมาณ1,910ดอลลาร์ก็เข้าซื้อเก็งกำไรนะคะคัทลอสประมาณ1,907ดอลลาร์นะคะขายทำกำไรก็คงประมาณ1,943ดอลลาร์นะคะส่วนทองแท่งก็ค่อยๆทยอยเก็บนะคะคือต่ำกว่า 32,000 บาทมาประมาณสัก 31,800 ถึง 31,900 บาทก็ทยอยเก็บนะคะยังไม่ต้องซื้อไม้ใหญ่เต็มที่ทีเดียวค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อมูลและคำแนะนำนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะสวัสดีค่ะโดยรวมแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ต้องรีบต่อราคาได้รอได้นะคะทั้งคนที่จะซื้อทองที่เป็นราคาสปอตแล้วก็ราคาทองคำแท่งด้วยต่ำกว่า 32,000 ถือว่าน่าสนใจนะคะส่วนคนที่เทรด Gold Futures ก็อาจจะต้องเน้นกลยุทธ์เข้าไวออกไวตามกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ